คือน้องเจอเขาในแอป WeChat ซึ่งสำหรับใครที่ไม่รู้จัก WeChat มันก็คือแอปเหมือน LINE แต่ว่าเป็นของคนจีนคือพีทเจอเขาในแอปนั้นเพราะว่าตอนที่พีทมาเรียนที่อังกฤษใหม่ๆอ่ะพีทมาก่อนที่พีทจะเปิดเทอมคือตอนแรกพีทมาเพื่อที่จะมาเรียนต่อแล้วเหมือนตอนนั้นแหละพีทยังไม่มีเพื่อนพีทมาแล้วก็อยู่กับเพื่อนคนไทยพีท2คนแล้วก็เราอยากมีเพื่อนที่แบบเหมือนเป็นคนที่นี่เป็นคนโลคอลอะไรอย่างเงี้ยสักหน่อยนึงก่อนที่เราจะเปิดเทอมประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนพีทก็เลยบอกว่าแกโหลดแอปนี้เลยเว้ยซึ่งพีทในวัยนั้นไม่รู้จักว่า WeChat คืออะไรก็คือเพื่อนก็บอกว่าโหลดแอปนี้เลยกาเขาไว้หาเพื่อนกันแล้วคือตั้งใจหาเพื่อนจริงๆเลยใช่ตั้งใจหาเพื่อนใช่ไม่ได้ตั้งใจจะแบบว่าอะไรเลยคือตั้งใจหาเพื่อนแบบเพื่อนที่เป็นคนโลคอลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพีทไม่เคยมาอังกฤษมาก่อนมาครั้งแรกแล้วก็โหลดแอปนั้นมาแล้วฉันก็งงมากว่าเอ๊ะทำไมแบบบุคคลบนแอปนี้กว่า 98% นั้นเป็นหนุ่มตี๋ทั้งหมดคือฉันน่ะถามเพื่อนมาแต่ฉันควรจะถามเพื่อนด้วยว่าเพื่อนเป็นสายหนุ่มตี๋หรือเปล่าคือเพื่อนมาสายหนุ่มตี๋สุดฤทธิ์แต่ว่าคือพี่น่ะไม่รู้ว่ามันจริงๆมันเป็นแอปแชทของคนจีนแต่ก็แบบก็พยายามจะไล่ดูว่าแบบเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็เจอสตีเวนขึ้นอยู่ในเนียร์บายเพราะว่าแอปมันจะมีฟีเจอร์ที่แบบว่าใครที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันมันจะขึ้นมาแล้วก็ให้กดแอดได้อะไรเงี้ยพี่ก็แบบในช่วงที่กำลังคิดว่าเพื่อนต้องหลอกฉันแน่ๆเลยฉันใช้มาสักพักแล้วฉันเริ่มแบบเจอแต่คนประหลาดๆทักมาอะไรเงี้ยมันจะเป็นแอปถามเพื่อนจริงหรอวะคือแบบตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าโดนแกงนิดนึงก็คืออยู่ในจังหวะที่กำลังจะลบแอปแล้วก็เจอสตีเวนเป็นแอปพอดีแล้วสตีเวนใส่เสื้อเขียนว่านิวยอร์กแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ต้องเป็นแบบอาจจะเป็นคนอังกฤษที่มี mindset Americanized นี่คือพี่อะไปอเมริกามาก่อนที่จะมาอังกฤษพี่อ้อยแล้วพี่รู้สึกว่าคนอเมริกาผงผางมากอะเดินบนถนนคือทุกวัน make friend ได้ตลอดทุกวันเพราะว่ามีแต่คนเข้ามาทักเราแต่ว่าคนที่อังกฤษอะเขาจะคล้ายๆกับคนไทยคือหมายถึงว่าเราเดินสวนกันในถนนเราก็ไม่ทักทายกันก็ดึงกำแพงนิดหน่อยก็คือพี่เลยรู้สึกว่าคนนี้จะต้องเฟรนลี่แน่ๆคือกลายเป็นแบบแกะเชื่อมโยงในหัวโดยที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยสักนิดเดียวซึ่งตัดสินคนจากเสื้อมากใช่เป็นคนตัดสินคนจากเสื้อใครจะตัดสินหนังสือจะปกดิฉันตัดสินคนจากเสื้อเสื้อเขียนว่านิวยอร์กแอดไปแล้วก็เลยได้คุยกันประมาณนั้นค่ะก็เลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันแล้วคุยกันแล้วเขาไม่ได้คุยดูมีท่าทีเหมือนแบบเหมือนจะจีบอ่ะก็เลยสบายใจที่ได้คุยด้วยก็ตรงตามจุดประสงค์ที่แบบเราอยากแบบหาเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบเขินพูดแล้วก็เขินนี่3ปีแล้วนะคะหนูแต่งงานมา3ปีแล้วยังเขินเท่าเดิมอยู่เลยนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ไว้สักนิดนึงกดกระดิ่งกิ๊งๆๆนะคะ